เบิกทาง X Spoiler ยาดังวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านโอไบบนเกาะซิบิรุตประเทศอินโดนีเซียครับกับบรรยากาศเช้าๆที่ออกมาสูดอากาศเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นอากาศที่ทุกคนต้องอิจฉาครับแต่วันนี้ครับการถ่ายทำของผมยังไม่เสร็จสิ้นครับกับเรื่องราวของสารคดีแล้วก็ต้องถ่ายต่อไปครับแต่ผมจะพาคุณมาดูเรื่องราวของ Behind the Scene ครับและวันนี้ก็จะไปดูเรื่องราวของการทำจับปิ้งนี่แหละครับหรือว่าชุดของชาวป่าเมนตาไวนี่แหละว่าเขาทำกันยังไงเริ่มต้นยังไงไปดูกันเลยครับว่าชุดที่เขาใส่กันเนี่ยใช้วิธีทำแล้วทำยากไหมนี่แหละสำคัญที่สุดที่เราต้องไปเรียนรู้ครับมีเด็กมีผู้หญิงเพียบเลยเย้เจ้าลอยนั่นพวกมันนะไปเลยไปเลยไปเลยไปโค้ไปไหนไปไหนต่อจะไปไหนต่อใช่ไปไหนต่อไปไหนต่อจริงก็คือเขาจะให้ไปทำชุดเนี้ยชุดเหมือนเขาใช่ไหมใครนี่เลยถ่ายใครนี่เลยแต่อ๋อภาษีก้าวว่าเขาเชื่อเชื่อต้องถอดนี่ออกเลยใช่ไหมอ๋อดุบบ้านนี่ดุบบ้านนี่นะบ้านนู้นอ๋อก็ต้องถอดนี่ออกแล้วเนี่ยค่อยไปนู่นคือผมก็ยังสงสัยนะว่าเด็กๆที่นี่เขาก็กลายพันธุ์เปลี่ยนชุดใส่ชุดใส่เสื้อผ้าแล้วแต่ทำไมเขาถึงต้องใส่ชุดคนป่าอยู่มันก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าทำไมเขาต้องแต่งชุดอย่างนี้อย่างน้องชายเขาก็ไม่แต่งแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาแต่งเพื่อที่จะดำรงวิถีของเขาดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดครับใครจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ช่างแต่ตัวเขากับพี่ชายเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอไบซิเบรุตอ๋อหมู่บ้านโอไบซึ่งที่บุกเข้ามาอยู่กลางป่านี่ก็คือหมู่บ้านโอไบครับแต่ละหลังเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณกิโลนึงเนี่ยก็จะ1กิโลห่างจากอีกหลังนึงเขาบอกว่าถ้าจะไปอีกหมู่บ้านนึงก็จะห่างกันประมาณ10กิโลเขาบอกว่าคุณจะมาอยู่ที่นี่คุณต้องทำตัวให้เหมือนเขามากที่สุดครับก็คือสิ่งที่มากับร่างกายคุณมันเป็นคนเมืองมากเกินไปแล้วก็คุณต้องไปเปลี่ยนชุดเหมือนเขาทำชุดเหมือนเขาแบบนี่แล้วก็มาใส่เน็บเตี่ยวเหมือนเขาเขาว่ามิต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 าไปแต่งนี้แต่งชุดอย่างนี้มิตา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 เกย์ยังเกย์ยังตาแล้วตอนนี้เหรอการที่มาเยลมาเต้น่า no problem no problem เออบ้านนอที่เช่นเอาไว้นี่ไปอยู่ยังไปจะได้กูอาเขยามข้าขันเก่งอีเนี่ยไม่งั้นไม่ให้เข้าป่าถ้าไม่ถอดชุดก็ไม่ให้เข้าป่าคงไว้แต่กางเกงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเมนเทาไวเมนเทาไวเมนเทาไวโอเคไปเกิดเท่าความวิลาไรเที่ยวพี่คำชูโอ้ต้องขอรองเท้าด้วยแม่ทำไมรู้นัดตลอดวิตาวิตาวิตาโอ้โหหูน้ำโคตรไม่สูบบุหรี่แต่เดินตามเขาเนี่ยถ้าทางจะเป็นมะเร็งตายเหมือนกันเพราะมันหายใจแล้วสูบเอาควันอยู่ตลอดเวลาคนที่นี่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยเหมือนกับรถไม่ได้เติมน้ำมันครับ
ขาต้องใช้พลังงานด้วยการเติมบุหรี่นั่นอาจเป็นความเชื่อแบบของเขาก็ได้แล้วถ้าสูบบุหรี่นะเขาจะทำงานได้เขาจะพามาได้ก็เลยต้องเอายาเส้นมาให้เขาด้วยทางดีๆพี่ก็ไม่พาเดินเนาะมันเป็นป่าฝนเขตร้อนนะครับมันแฉะตลอดทั้งปีเลยเอ้ยอุ้ยน้ำๆๆมอลติดุยมอลติดุยดุยระวังหน่อยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวมันจะล้มมาทางนี้ฮะโอ้ไบโคไบโคไบโคระวังไบโคล้มทางกูวะเนี่ยโอเคถูกที่เลยเหรอพี่ชอบผมมากล้มไปทั้งต้นนะHey! Whoa! Chicken one. Right. Hold on. Do it.อันนี้คืออะไรฮะเห็นป่ะอันนี้เขาจะตัดเขาจะวัดชุดก่อนนะฮะไหนอันนี้วัดเปลือกไม่คิดชิบะเขาจะเปลือกไม้นะครับคาบิคาบิโอ้โหนี่ใช่ไหมวันนี้มาอ๋อจะเอาสีขาวนี้ก่อนใช่ไหมคาบิเอาไงต่อเนี่ยคือเราต้องดูเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำให้เราเนี่ยมันคืออะไรเริ่มแรกการทำชุดเราต้องสังเกตว่าสิ่งที่เขาจะทำให้เราต้องนิ่งไปดูเขาไปก่อนถ้าเราไปผูกผางทำอะไรกับเขาไปเลยเนี่ยอาจจะผิดผีหรือว่าผิดประเพณีเขาก็ได้อันนี้คือทำอะไรก่อนทำชุดก่อนใช่ไหมอ๋อชุดฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมชุดบารักคือเขาจะแกะเปลือกไม้ทั้งเปลือกเนี่ยให้มันเป็นเส้นเดียวจะเลื่อนหน้าเดี๋ยวไหมอุ้ยก็ไม่ยากหรอกแต่มันจะสวยเปล่าคนมาลุกที่นี่ขี้เละเหรอขี้เละภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสวยนะคือเข
ขาบอกว่ามันต้องให้ตรงเหมือนการกรีดผ้าใช่ไหมข้างนี้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 อ๋อมาทางนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอย่าโอ้อย่าอ๋ออย่าเฮ้ยเสื้อผ้ามาใส่ดีไหมเนี่ยเฮ้ยต้องเกิดเคปะเออได้ยี่บ่จากนั้นฮะเจ้าอีกเหรอพอแล้วมั้งอ๋อที่มาพูดทุกเรื่องเลยทุกทำไมอ่ะเออผมทุกเปลือกวิธีเปลือกไม้มันก็ไม่ยากหรอกโอเคแม่รู้เบตุฮะเบตุ1 more โอ้โอ้ขาดเลยมันขาดแล้วนี่โอเค no problem แล้วชุดผมจะสวยอ่ะ1ชุดได้โชว์ละที่ละรอเรือกว่าจะได้1ชุดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่เอ้าทางไหนทางนี้ด้วยความรู้สึกเห็นต้นไม้1ต้นต้องมากลายเป็นชุดกับคนคนหนึ่งแต่การดูแลป่าของคนที่นี่ครับเขาดูแลป่าเพื่อชีวิตเขาจริงๆคือถึงแม้ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่มาป้องกันเพียงน้อยของตัวเราครับแต่มันก็ยังดีกว่าที่เรากอบโกยจากธรรมชาติมากกว่านี้ต้นนี้มันไม่มียางเขาจะเลือกต้นที่มันไม่มียางนะใช่ไหมต้นนี้มันจะไม่มียางต้นสาเกคือมันเป็นต้นสาเกใช่ไหมถ้าบ้านเราเรียกต้นสาเกจนมันจะไม่มียางนะครับแต่มันจะมีมันไม่มียางได้ไงมันเหนียวนึบเลยเออเขากำลังขัดยางออกมันมียางอยู่อีโอกระถาเท้าเนี่ยเฮียเขาขัดยางออกอยู่เนี่ยต้นมันมียางด้วยนะถ้าติดลงไปที่ปุ๊กกระปูเนี่ยนานแรกกว่าจะแกะออก2 อันใช่ไหมใช้2 อันสองอันนี้พอใช่ไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอาละไม่เอาละเอามาจะทำอะไรต่อจะนั่งดูตุ๊บเงี้ยตุ๊บเงี้ยตุ๊บเงี้ยขึ้นมาไตผมจับให้ให้นอนมันง่ายนะมันเหมือนง่ายเลยอ่ะโอ้มาปะมาผมทำเองนะออกไปออกไปออกไปก็มันง่ายอ๋อมันง่ายมันไม่ยากหรอกไม่ต้องกลัวขาดเออปลาไม่ต้องกลัวขาดหรอกครับนี่เออรู้ใจเย็นเออที่ไหนเออไม่ต้องอยู่เฉยๆชี้มันชี้เออชี้นี่ยาอ๋อมันมีตาเขาบอกให้ระวังตรงนี้แม่รู้มันจะขาดฮะกูว่าแต่เราแย่งอาชีพนะไม่ต้องกลัวหรอกนะอันนี้ผมทำเองครับอันนี้ไปเอาไปเนี่ยเราพูดอันนี้ไม่เอาอ๋ออันนี้ไม่เอาเอาเนื้อในมัน
เขาจะเอาเนื้อในมันยาได้ชัวร์ละอันนี่เขาจะเอาเนื้อเฉพาะเนื้อเนี่ยเนี่ยถ้าขาดมันด่ากูแน่เลยกูรู้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 ใช่ไหมใช่ป่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำที่ใจด้วยความใจเย็นใช่ไหมเนี่ยเขาจะลอกยางนี่ออกแล้วก็ต้องด้วยความใจเย็นเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมฟินิชฟินิชทับเบ้อ๋อเขาจะไปทุบก่อนทับเบ้ทุบทับเบ้ทุบฮะทับเบ้ทุบก็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 ทำมั่วมั่วช้าช้าละช้าช้าละทุบทุบรีดน้ำออกใช่ป่ะอ๋อมันก็ไม่ยากหรอกเยอะเลี้ยวไหนดูเขาก่อนมาผมมาโอ้นะมาโอ้มานี่โอ้ยบาฟสไตต์ฮะมันก็ไม่ยากโอเคฮะอ๋อก็จะทำให้มันเป็นผ้าก่อนก็บอกว่าเหงียบพึ่งให้ครูทำให้เสร็จก่อนโค้ฮะโค้ได้เลยใช่ไหมเอามามึงอยากทำทำเลยทีเนี้ยสีที่เขาทำมันก็คือที่ไหนยังทำเป็นผ้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเกี้ยวเนี้ยแบบเนี้ยชิคกี้พายมาวัดเกี้ยวกันเลยดีกว่าเกี้ยวใครใหญ่ๆกว่ามันก็คือการรีดน้ำออกใช่ไหมเสร็จแล้วก็แผ่ออกแต่ถ้าทุบไม่ดีน้ำยางเนี่ยก็จะไปติดกับร่างกายเราเห็นไหมชีวิตเขาอ่ะขาดยาสูบไม่ได้เขาต้องเติมพลังงานด้วยการสูบยาเพื่อที่จะปั๊มหัวใจให้มันสูบฉีดขึ้นเมื่อกี้ขาดยาสูบไปพักหนึ่งเหนื่อยขอสูบยาสูบก่อนต้องมาทุบแทนแล้วเนี่ยทำบ้างนั่งทำฝั่งนู้นนะจริงเราไปทำอย่างนี้ใส่ที่บ้านเราก็ได้นะมันก็ไม่ได้ยากหรอกใส่ผมว่าน่าจะเป็นการสร้างแฟชั่นใหม่ให้กับวงการเสื้อผ้าไทยนะไอ้ผ้าเตี่ยวที่เราใช้เนี่ยมันมีทำเป็นชิ้นหนาๆกูรู้มันมีหลายแบบจริงๆมันก็คือเปลือกไม้ทั้งหมดเลยที่เขาใส่เนี่ยไอ้ที่เขาลัดหำเนี่ยมันคือผ้านี้อย่างเดียวโอเคเห็นไหมไม่รู้สุดท้ายเราก็เทสที่ดีอะไรชิดนวดมันสาดนวดอย่างเงี้ยเหรอข้าบูข้าบูหมดเลยเหรอโอเคหมดเลยเหรอหมดเลยอันนี้ด้วยเออเอาละโอ้ตะขาวินาเกียวไม่ต้องใส่แล้วใช่ไหมจีเกียวเล็กเปล่าเฮ้ยมั่วเปล่าก็ฮะคำเลยเหรอโหแม่งแอบดูควายกูบ้างนี่เลยอย่าเร็วไอ้ควายเล็กอะไรเนี่ยเอาเร็วจิ้มหนูเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อต้องถอนหมอยออกป่ะเหมือนดีไซเนอร์แถวปารีสอ่ะผมว่าเกี๊ยวมันจะใหญ่เกินไปแน่ไม่รู้อ่ะไม่ไข่มันโผล่อ่ะนี่มันโผล่มาเนี่ยเอาเรื่องกูนี่เรากันที่เลยมันก็ไข่มันใหญ่ไม่ได้ไข่เหมือนเอียนี่นายดูดิตาจิ๋วโอ้ยไข่เขานิดเดียวเองอ่ะของเรามันไข่ใหญ่บ้าเปล่าดูดิดูดิเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวดิฮะไม่เคยเออเนี่ยมันโผล่มาทำไงเออเฮ้ยฮะเต้าเฮ้ยอ๋ออย่างนี้อย่าไปเลยนะเอาดูไม่ใช่มาเต้าเฮ้ยมันจะไม่หลุดอ่ะไม่พูดหรอถ้าที่เหลือถ้าไม่ก็ชัวร์อ่าแล้วทำไมไม่เหมือนกันอ่ะขันที่พายเลย
คันน่ะมันคันนี่เออถ้าแม่รู้เด้ฮะมาเทียดมันคันอ๋อมาเทียดเนาะตาในขุดเนื้อฮะตาในขุดเนื้อเร่งมาเทียดบ่อยละอายโอ้ยโอ้โหมันคันนะนี่แล้วตัวนั้นน่ะเออถ้าจะอันนี้เหรอเออเอามาอันนี้ทำอะไรให้ผมเหรอฮะไม่ใช่ให้ผมตาที่ระยะคุณได้ขอสั่งว่าไงไม่ใช่ให้ผมก่อนที่โอ้โหเสียวตูดชิบหายเลยต้องดึงแง่ตูดนะจบนะเงินเตะป๊าบปิ้งมันรู้สึกว่าเหมือนคาดเชือกเลยนะมาไปจับมาก็มาที่เตะเฮ้ยปิ้งไปเอาเลยโอเคเฮ้ยในที่สุดผมก็เป็นคนชนเผ่าเมตาไวจนได้ครับการที่จะเป็นชนเผ่าได้นั้นคุณต้องทำตัวให้กลมกลืนกับเขามากที่สุดเขาถึงจะปล่อยความเป็นตัวตนของเขากลับมาให้เราการที่จะเข้าไปอยู่ในถิ่นฐานใดเข้าไปเป็นคนของคนที่ใดหรือว่าพูดง่ายๆว่าเข้าเมืองตาหลิวแล้วหลิวตาตามนั้นน่ะมันก็ยังเป็นสุภาษิตที่ยังใช้ได้อยู่ครับการที่เราจะเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขาได้นั้นเราก็ต้องเป็นตัวตนของพวกเขาให้มากที่สุดแล้วเขาจะปล่อยตัวตนของพวกเขามาสู่จิตใจเราทำให้เรารู้สึกว่าเออสบายใจดีนะกับการได้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบพวกเขาแต่งชุดแบบพวกเขาจริงๆมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าขนาดนี้ก็ได้ครับมันเป็นเพียงเครื่องบังกายชนิดหนึ่งเท่านั้นเครื่องบังกายมันทำด้วยสิ่งไหนก็ได้แต่ถามว่าจะใส่เครื่องบังกายชนิดนี้เดินเข้าไปสู่ในเมืองมันก็ผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปแต่เมื่อเราเข้ามาสู่ในกลุ่มชนที่เป็นคนป่าอย่างชนเผ่ามิตาไวเนี่ยเราก็แต่งชุดให้เข้ากับเขาให้มากที่สุดถ้าเราจะไปแต่งองค์ทรงเครื่องใส่ชุดเต็มขั้นชุดเดินป่ามันก็คงไม่เข้ากับเขาคุยมันออกมาว่ะมาเทียดเนาะฮะมาเทียดไปไหนต่อทีนี้ไปไหนต่อ finish ฮะ finish เสร็จแล้วอ๋ออะไรฟ้าทุกอย่างก็เสร็จสิ้นเขาบอกว่าโอเคชุดเนี้ยมึงโอเคแล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรเฮียแล้วล่ะที่ใช่ไหมใช่ไหมบุรุษเชฟบุรุษบุกเงินโอ้บุรุษบุกเขาบอกกล้ามขาใหญ่มากดูดิงั้นจริงเขาต้องมีพกยาสูบของเขาด้วยเนี่ยมันเหมือนน้ำมันประจำกายเขาครับถ้าเขาไม่ได้สูบยาไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละถ้าได้สูบยานี่ก็อยู่ตรงเนี้ยสูบมากๆเป็นมะเร็งปอดตายนะบอกไว้ก่อนเข้าใจป่ะเข้าใจไหมเออถ้าสูบบุหรี่เยอะๆมะเร็งปอดตายเออโอเคยอมตายในป่าว่างั้นตาจ้าไงpassion passion kembali ke rumah ambil passion ke rumah bikin passion passion นะถ้ารู้มาบริ passion ก็คือไปบ้านก่อนกลับไปบ้านแล้วก็จะพาไปล่าสัตว์อ่ะถ้าเป็นคนของเขาแล้วนี่ก็ต้องออกล่าสัตว์จะไปล่าอะไรก็กินผักกินหญ้าก็พอมั้งก็โอเคมั้ยเลยไปหาปลาฟิชแมนน่ะนะมิตามิตาอ๋อมิตานี่ไงมีดนี่มีดมีดก็มีดตามิตาน่าจะเป็นมีดสปาร์ต้าที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาชี้ไปทางนู้นก็น่าจะกลับบ้านแหละมิตามิตามาไปก็ไอ้ท่านโอ้ยคิดถึงกว่าเหรอไอ้โคตรก่อนมิตา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  stop
โอ้โหฮะเขาบอกว่าอย่านะอย่าสับนะอย่าสับต้นไม้มั่วเขาห่วงมากตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพื้นเมืองผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนป่านะแต่จิตใจเขาเนี่ย อยู่ในป่าจริงแต่ผมว่าเขาไม่ใช่คนป่าเลยด้วยร่างกายด้วยการแต่งตัวผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับร่างกายเราแม้แต่กระเป๋าเนี่ยผมก็แทบไม่อยากถือเลยมันรู้สึกมันยุ่มย่ามแล้วรู้สึกว่ามันเย็นสบายมากกว่าที่เราไปแต่งองค์ทรงเครื่องที่เป็นชุดเดินป่าอย่างที่เราเคยใส่กันนะครับอันเนี้ยก็บอกเอาไปเก็บที่บ้านเลยไม่จำเป็นละกระเป๋าเนี่ยก็รู้นักจ่ายใช่ไหมว่าล่ะใช่ดุย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 เออ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 เดี๋ยวเธอจะยอร์กเกอร์ก่อนยอร์กเกอร์ไม่ใช่ดุยดุยดุยโอ้ยเรื่อยชิแล้วแกพาเหยียบน้ำเนี่ยดุยเนี่ยดุยเฮียแหละพาเดินโน่โน่โน่ตาโอ้โหพาเดินพาเข้าป่าน้ำเดี๋ยวใครจะเฮียอันนี้ชาวอันนี้นั่นน่ะน้ำเต็มเลยดุยดุยดุยแล้วก็ไม่บอกไปเฮ้ยฮิชาฮิชาดุยฮิชาฮิชาดุยมิตาแปลว่ากลับบ้านไปก่อนจะพุ่งเข่าเฮ้ยอะไรเป็นเรื่องฮะเรื่องทุกคนจะไปเถอะจะไปไหนก็ไปชีวิตผมเป็นของคุณแล้วน่าฝ่าชูรูอ่ะโอ้ฮานาชูรูมิตะชูรูเขาบอกว่าแดดมันร้อนมากชูรูครับชูรูนี้แปลว่าแดดร้อนระวังด้วยนะต้องเข้าบ้านก่อนครับหนึ่งที่เราได้เรียนรู้และก็ได้สัมผัสจริงครับจากนี้เขาก็จะให้เราเข้าไปอยู่ในบ้านเขาโดยถาวรแล้วครับอย่างไรขอเป็นเมนตาไวเสร็จแล้วก็ขอให้เป็นคนไทยสักหน่อยหนึ่งแกมเข้าไปด้วยผ้าขาวม้าจากอุบลราชธานีจบลูกว่าอะไรอะคะลูกว่าเนี่ยขวานลูกว่าลูกว่าบิ๊กเด้อจะได้เกียร์อันเยอะมีบัวจ้าบัวจ้าครับเดี๋ยวหลวงเลือดท่านในอะไรชอบกอดแมวมาดิอ่ะสตรองเจ็บหัวเขาบอกเขาเป็นไข้เป็นสบายเขาเลยไม่ออกให้ยาขอยาไป3ครั้งเมื่อยมากโอ้สลิปปิ้งคนป่าอะไรวะเป็นไข้ไข้อะไรไม่ไข้กลัวจะเป็นไข้ป่าทีนี้เราคนเลยกลับไปแล้วงอมเลยทีนี้แต่ละคนแล้วตรวจเลือดทีเดียวอย่าลืมครับกดติดตามปุ่มแดงๆด้านล่างครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปกับเรื่องราวของชาวเมตวัยที่เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขาในทริปต่อๆไปครับเพราะว่ายังมีอีกหลายตอนที่จะให้คุณได้รู้ได้ดูได้เห็นกับเบื้องหลังการถ่ายทำ
และเรื่องจริงที่คุณจะได้เห็นในคนเบิกทาง Behind the Scene นี่แหละครับคือเขาบอกว่าก็จะพาไปเอายาพิษมาทำลูกดอกธนูครับมาอาบยาพิษแล้วก็จะมาทำที่บ้านต้องไปหาสมุนไพรหรือว่ายางไม้ที่มาทำเป็นยาพิษขอบคุณครับที่ติดตามชม